พี่น้องครับล่าสุดก็ได้เห็นไลฟ์สดเป็นบอกเป็นไลฟ์สดเรื่องของแพ้วแสงทองนะครับผู้บริหารวงของแสงทองฟินแลนด์ที่ตอนนี้นะครับผมไม่ว่าจะเหมือนข้อซ้ำกำซัดล่ะไปเจอปัญหาเจอดราม่าเจออย่างมากมายเนาะทุกวันนี้คนที่ยังไม่เข้าใจก็ยังเข้าไปไหว้เพิ่นเข้าไปสาบเพิ่นยูสิแม่ครับผู้แต่ว่า FC แฟนคลับฟังที่เพิ่นเข้าใจเพิ่นจะเข้าใจเข้าใจเข้าใจคนที่เข้าใจก็เข้าใจคนที่ไม่รู้อะไรก็คืออยู่ดีๆเอาเฮ็ดข่าวเฮ็ดหยังเขาก็ด่าสิแหมคนหูบ่เคยติดตามแพร่ๆแต่ว่าหูแพร่ๆเป็นคนในข่าวเป็นเนี่ยผู้บริหารฟินแลนด์นี่สินะบางคนแบบว่าเอ้ออยู่ซื้อกะมาด่ามาอันนั้นเฮามามาตีมาว่าเฮาผู้จักเฮาไปเฮ็ดอีหยังให้ตัวนางสิเออเพิ่นก็เลยแบบว่าคือแบบกว่าจะผ่านจุดนั้นมาได้เปล่าโจ้มันไม่ใช่ง่ายๆเลยนี่ผู้ใดหูหรอว่าเพิ่นเจออีหยังมาแน่นอนจัดหน้าอะไรขนาดไหนนะครับล่าสุดก็เลยไปเห็นนี่แหละคลิปของแม่แพ้วภาพแสงทองมันเดี๋ยวออกว้าวว้าวถึงเรื่องราวนี่ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้แล้วก็มาฟังว่าเพิ่นสิเดินหน้าต่อไปจังได๋เพิ่นต้องสู้ขนาดใดแล้วเพิ่นจะเฮ็ดจังได๋ต่อไปไปฟังคลิปของแม่แพ้วภาพแสงทองนะครับเฮา2คนขออนุญาตน้องคลิปต้นฉบับนะครับของแม่แพ้วเนาะโอเคครับไปฟังกันค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณกำลังใจนะคะก็สิพาแม่ได้ที่หามือมาหันยอมรับว่าเครียดแต่ว่าแต่เราต้องมีสติเราต้องเข้าตรงนึงเหรอเข้าความมีสติในการพิจารณาว่าในเมื่อมันเกิดแล้วเราจะแก้มันยังไงเราจะถามมันเองคือมันเป็นเรื่องที่ยากมากยากแห้งเลยครับคือก็จะบอกว่าเขาต้องเฮ็ดงานทุกมือที่เราต้องทำงานทุกวันแล้วเราจะผ่านเรื่องนี้มันไปได้ยังไงผ่านจุดนี้ไปได้ยังไงเราจะข้ามผ่านดราม่าไปได้ยังไงสินะโอ้หนักแล้วก็ยากเดี๋ยวมันต้องผ่านกันเลยถึงจะตายแต่ตอนนี้ก็คือก็โอเคขึ้นมากแล้วคือกำลังใจนะคะเหมือนกับเหมือนข้อของเฮ็ดงานอะไรนี่เหมือนเราต้องทำงานเหมือนแบบว่าเหมือนแรกเนาะที่มันเกิดปัญหานะบอกแล้วข้อต้องออกงานมันมีความรู้สึกว่าเฮาบ่มีเวลาที่จะมานั่งเครียดจนบ่เป็นอันกินอันนอนหรือว่าบ่เป็นอันเฮ็ดงานเพราะว่าเฮากะในมหาลูกน้องทีมงานองค์กรทําไมชอบถึงพูดทําไมชอบพูดถึงองค์กรฉันทํางานเลี้ยงลูกฉันก็ต้องอาศัยองค์กรในการทํางานมั้ยเฮาก็ต้องประคับประคองดูแลทํางานคนเดียวได้อีกอย่างนึงบ่ก็จะเฮ็ดงานเลี้ยงลูกก็ต้องอาศัยการทํางานแม่นบ่ถ้างานเราล้มทุกอย่างล้มหมดแล้วถ้าเกิดเราล้มถ้าเกิดเราไม่ลุกเราไม่เข้มแข็งลูกน้องกับโต๊ะงานลูกน้องกับจะอยู่ยังไงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพี่อยากนะแต่เราต้องทำให้ได้แล้วเราต้องเข้มแข็งทั้งที่ใจเรามันอ่อนแอมากทั้งที่ใจเฮานี่มันแบบว่าเฮ้ยมันบ่มีชินดีเลยแหละมันจะไปต่อยังไงมันจะแบบแล้วเราไม่รู้ว่าดราม่าที่มันเจอวันแรกอะที่เราแบบคนแอนตี้เฮาคนสร้างเฮาเฮาขึ้นเวทีเฮาจะเจอหยังวะเราจะเจอแบบคนที่แบบว่าอารมณ์รุนแรงหรือเปล่าที่มันอินมากแล้วมันไม่ได้แบบว่าบ่ได้เบิ่งแบบเหตุผลบ่ได้ฟังเหตุฟังผลบ่ได้สนใจอีหยังทั้งสิ้นนะว่าดูข่าวแล้วกูเปลี่ยนมันเนี่ยประมาณนั้นสินะอาจจะมาก่อกวนเฮาหน้าเวทีอย่างนี้นะแต่ก็บ่มีเนาะก็บ่มีก็คือว่าเขากับพ่อบ้านหน้าในใจแค่ว่าอย่างน้อยเราก็ไม่เคยไปเบียดเบียนใครบ่เคยไปเอาเปรียบผู้ใดไม่เคยไปแบบว่าบ่เคยเห็นตัวกับไผตรงๆเขาก็บ่เคยไปซัวกับไผแล้วก็ภาวนาในใจว่าขอให้ความดีที่อ่ะอย่างน้อยเราก็มีความดีที่เราเคยสร้างมาสะสมมาขอให้มันเป็นเกราะป้องกันเรานะอะไรเงี้ยคิดถึงหน้าแม่เทพก็คิดถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮาเฮ็ดมาเฮาบ่เคยซัวกับไผจริงๆนะแต่มันก็ผ่านมาทั้งหมดแล้วนี่คื
ลูกน้องหายน้ำเบิดบุ้งเห็นอ่ะขึ้นที่อยู่เบื้องหลังนะเห็นขอยาลงจากบันไดมาพอเราร้องเพลงข้างหลังแล้วเราเดินขึ้นไปแล้วเราเดินลงมาบันไดถ้ากันหายนุ้ยจะพูดคำไหนกันนะนี่มิงวันว่าไอ้มันมิงเฮ็ดบ่ได้เด้อมิงล้ำบ่ได้อีเด้อมาพระเจ้าแห่งมาโอ้ยทำไมปล่อยบ่ไปล้ำแล้วเศร้าล้ำแต่มือนี่พระเจ้าจะสิได้จังได๋แต่ทุกคนก็จับตามองนะว่ามันจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ยังไงอีนี่มันสิเฮ็ดจังได๋มันสิแม่นแต่จริงเราก็ไม่ทำอะไรเราก็มั่นใจในความมันจะในความซื่อสัตย์อย่างหน่อยมีความซื่อสัตย์ที่ส่วนที่ว่าเราไม่ได้ไปเกินเลยอะไรกับใครเพราะนี่มีความซื่อสัตย์ตั้งอยู่กับหัวอยู่แก่หน่อยเท่ากับถ้าของหัวอยู่แก่ใจเท่าว่าเราไม่ได้ไปเลวอะไรขนาดนั้นเท่ากับที่ตะวันเรามีสติดีกว่าเรามีสติทั้งที่ตอนนั้นคือสติแตกทั้งที่ตอนนั้นคือสติแตกแต่คือพยายามสตินะลูกนะเราเข้าใจบอกยังรุนแรงไปนะตอนนั้นคือเราที่เราไลฟ์สดเราอยากพูดเราอยากอธิบายว่ามันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นว่าเหมือนกับเขาพูดไปอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็เข้าใจว่าอีนี่มันไปหมอผู้ใต้หรือมันไปนอกผู้ใต้แต่ที่จริงเขาอยากอธิบายแต่ตอนนั้นคำพูดเรามันไม่ได้มีน้ำหนักอะไรเลยแล้วเราพูดอะไรไปมันก็ไม่มีใครเชื่อแต่ถ้าเราไปตามความจริงที่สถานการณ์มันเป็นอย่างนี้แต่แน่นอนแหละ99%ก็คือเขาก็เกลียดเราไปแล้วแหละจริงสินะแต่ณตอนนั้นคือลูกถ้าเกิดว่าเราพูดไปแล้วเราไปทะเลาะกันสาดกันไปกันมาแม่สาดอย่างเงี้ยพ่อสาดมาอย่างเงี้ยแม่สาดไปแบบนั้นพ่อพูดแบบนี้แม่พูดแบบนี้โตมาลูกก็จะไม่เห็นคลิปว่าพ่อแม่ทะเลาะกันด่ากันบ่จบบ่สิ้นก็ขอให้มันเลี้ยวไหลเฉพาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วกับพ่อแค่นั้นอันนี้คือในความคิดของคนที่เป็นแม่นะคะอันนี้บอกให้ฟังดีหน่อยแต่มันก็ผ่านไปแล้วแหละก็ผ่านไปอันนี้ในมุมมองของเราค่ะพี่น้องก็ได้ฟังคลิปที่พี่แพ้วเพิ่นก็ได้เว้าอีกเทื่อนึงเนาะถึงประเด็นที่เกิดขึ้นแล้วทีนี้ทำไมถึงพูดถึงองค์กรเป็นหลักจังซี่เนาะเพิ่นก็เว้าแล้วค่ะคนก็สิถามว่าเป็นอันที่จะเอาองค์กรมาองค์กรมาอ้างนั่นแหละพี่น้องเพิ่นก็เพื่อปากท้องเนาะมันก็ต้องมูฟออนก็ต้องแยกย้ายกันได้คนที่ไม่เข้าใจก็ให้เข้าใจเพิ่นแน่หรือว่าให้เข้าใจลูกๆเพิ่นก็ได้เพราะว่ามันผิดที่โตเพิ่นเหมือนกันยอมรับทุกอย่างอยู่กับสถานการณ์ทุกอย่างมันบ่ล่ะเพิ่นก็ยอมรับได้อยู่แต่ว่าก็ให้เข้าใจเนาะแยกย้ายกันทํามากินซะแต่ครับต้องเข้าใจองค์ร่วมหลายๆอย่างนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็คือ FC เพิ่นก็ให้กําลังใจอยู่แล้วเนาะคนที่เข้าใจโอเคเฮา2คนก็ฝากให้กําลังใจเพิ่นต่อไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะอย่าเหยียบย่ํากันเถาะสนับสนุนดีกว่าคนไทยเป็นคนใจดีค่ะพี่น้องครับผมมันนี่ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมขอบคุณคลิปต้นฉบับจากเพลงหมอลำแพรวแสงทองด้วยนะครับให้กำลังใจสู้ๆเนาะครับผมสวัสดีค่ะ